น้ำบาดาลที่เห็นใสๆอยู่นี้เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะในระดับความลึก200เมตรในตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแม้จะมองเห็นว่าใสสะอาดน่าดื่มอย่างนี้แต่เมื่อกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำตัวอย่างไปเข้ากระบวนการทดสอบก็พบว่าเป็นน้ำที่ยังมีความกระด้างสูงหรือมีการปนเปื้อนของเหล็กและฟลูออไรด์อยู่ในปริมาณที่มากไม่แนะนำให้นำมาดื่มกินทันทีแต่ก็ถือว่ามีมาตรฐานเพียงพอสำหรับใช้เป็นน้ำดิบในกระบวนการกรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้ขณะที่น้ำอุปโภคบริโภคของชาวตำบลน้ำดิบทั้ง17หมู่บ้านทำการขุดเจาะน้ำบาดาลในชั้นความลึกประมาณ120เมตรมาใช้พบว่าคุณภาพน้ำย่ำแย่กว่านี้มากมีการปนเปื้อนทั้งเหล็กฟลูออไรด์และหินปูนในปริมาณที่สูงกระทบกับการนำมาใช้อุปโภคบริโภคมานานกว่า10ปีแล้วแม้จะพยายามกรองน้ำมาใช้ก่อนก็พบความอุดตันเกิดขึ้นในระบบกรองทั้งระบบเร็วกว่าที่ควรจะเป็นมากเริ่มตั้งแต่เราสูบน้ำดิบขึ้นมาน้ำดิบขึ้นมาเป็นน้ำบาดาลนะมาผ่านระบบกรองกรองเราเนี่ยใช้ระบบกรองของทุกอย่างแล้วนะฮะไม่นานนะฮะก็เป็นแข็งอีกแล้วเป็นหินปูนตามมาอีกแล้วดังนั้นก็ส่งผลกระทบน้ำไม่สะอาดเนี่ยเมื่อน้ำไม่สะอาดนี่ก็ส่งผลเรื่องของระบบจ่ายมหาชุมชนนะทำให้ระบบจ่ายน้ำจะเห็นว่าหน้าวันนี้ครับที่เห็นอยู่หน้าวันนี้คือระบบท่อน้ำหมดเลยที่2ปีครับหน้า4ที่2ปีเหลือแค่นิ้วเดียวนะฮะดังนั้นเมื่อน้ำไม่ไหลเนี่ยการใช้จ่ายในครัวเรือนพี่น้องชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่สามารถที่จะรับน้ำที่ได้ทั่วถึงแล้วก็น้ำคุณภาพไม่ดีนี่ครับตรงนี้ครับมีปัญหามากเลยดังนั้นเราได้รับโอกาสตรงนี้ครับวันนี้ก็ได้ขอโครงการโดยเฉพาะโครงการพระดำริซึ่งเราได้นำเสนอทางกรมน้ำบาดาล นะครับโดยส่งผ่านทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1ลำปางมาเข้ามาดูแลในพื้นที่ครับอย่างไรก็ตามชาวตำบลน้ำดิบก็เริ่มที่จะมีความหวังในการที่จะมีน้ำสะอาดมาใช้ในครัวเรือนแล้วหลังจากที่มีการนำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาช่วยดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งเป็น1ใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาจึงจะทำให้ชาวตำบลน้ำดิบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยจะมีแต่หินปูนแล้วก็สนิมเหล็กแล้วก็ฟัวลาเยอะก็เป็นปัญหามาตลอดฮะต้องแก้ไขหลายๆปีมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีโครงการนี้นะครับต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบที่ได้มีโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับท่านี้ภายหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาลงพื้นที่ติดตามโครงการนี้ด้วยตัวเองก็ได้ยืนยันกับชาวตำบลน้ำดิบว่ารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่พร้อมกับอนุมัติโครงการนี้เรียบร้อยแล้วสร้างความดีใจให้กับชาวตำบลน้ำดิบเป็นอย่างมากเรื่องนี้เราจะไม่นิ่งนอนใจแล้วก็จะทำเรื่องของน้ำนี้เป็นหนึ่งในโครงการพระสัมฤทธิ์นะครับที่พระองค์ท่านทรงพระชนมายุครบ72พรรษาก็เป็นปีมหามงคลนะครับเรางบประมาณตรงนี้ไม่ต้องมาขอนะครับเรียบร้อยแล้วจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าใจว่าปริมาณน้ำก็มีเพียงพอสำหรับเลี้ยงได้10กว่าหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขุดตรงนี้อันเดียวก็สามารถเลี้ยงได้ทั่วหมดไม่ใช่แค่เจาะอย่างเดียวเรื่องของท่อที่จะจัดส่งเราก็มีการเตรียมงบประมาณไว้อย่างเพียงพอที่จะจัดส่งไปทั่วๆทุกๆหมู่บ้านนะครับขอบคุณนะครับดีใจที่มาเจอกันวันนี้ครับสวัสดีครับ10ปีที่รอคอยของชาวตำบลน้ำดิบในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคกำลังจะหมดไปภายใน180วันของโครงการตั้งแต่การขุดเจาะน้ำบาดาลในชั้นความลึกที่เหมาะสมรวมไปถึงการนำน้ำเข้าสู่กระบวนการกรองให้ได้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและระบบการจ่ายน้ำไปยังครัวเรือนซึ่งระยะแรกครอบคลุมทั้งหมด15หมู่บ้านส่วนอีก2หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่สูงจะได้รับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปณัฐวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพสุบินคำฟั่น NBT เชียงใหม่รายงาน